ข่าวจังหวัดตากนะครับเรื่องของการถแถลงสินค้าเจรจาธุรกิจเพราะว่าจังหวัดตากเองนี่ก็เป็นเมืองเศรษฐกิจเหมือนกันใช่ครับแล้วก็อยู่บนเส้นทาง east west economic corridor ด้วยนะครับร,บรบวมถึงอยู่ในเส้นทางของไลเมกนะฮะเชื่อมโยงทั้งประเทศสปปลาวประเทศไทยแล้วก็เชื่อมโยงไปสหภาพเมียนมาครับเ <ใช S 1> ขามีการเจรจาเรื่องของธุรกิจการค้าระหว่างผู้ประกอบการ3ส,สัญชาติไทยลาวเมียนมานะครับภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือครับพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปที่ โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์อำเภอเมืองจังหวัดตากนะฮะทางด้านของนายสมชัยกิจ,จเจริญรุ่งโร์ครับผู้ว,ว่าราชการจังหวัดตากเนี่ยก็เป็นประธานในการถแถลงข่าวงานแสดงสินค้าและเจราจาธุรกิจชายแดนภาคเหนือร่วมกับท่านพาณิชย์จังหวัดตากนะฮะคุณปาริชาติพงพันธ์เทานะฮะก็มีการจัดแสดงสินค้าแล้วก็เจราจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยลาวเมียนมานะฮะภายใต้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือเพื่อขับเคลื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างมูลค่าการส่งออกสินค้าชายแดนในอนาคตโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากครับเจความสําคัญนะครับ มาฟังกันสักนิดหนึ่งก็จะมีการทํารถโชว์หรือว่าทำช็อปโชว์ด้วยนะครับก็จะจัดวันที่2อถึงหกุมภาพันนี้ที่ศูนย์การค้าเซนทัลพาซาจังหวัดพิษณุโลกนะครับในงานก็จะมีบูธเนี่ยมากถึง60คูหาด้วยกันทีเดียวจะรวมผู้ประกอบการทั้งหมดเลยของภาคเหนือกลุ่มจังหวัดเนี่ยทั้งเหนือบนเหนือล่างมา17จจังหวัดด้วยกันนะครับแล้วก็สินค้าจากสปปลาวและเมียนมาเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยมีการเจราจาจาับคู่การค้ากันด้วยนะครับหลังจากที่ ประสบปัญหาเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด -19 มาอย่างยาวนานทําให้เรื่องของการค้าการขายมันซบเซานะฮะอ่านะฮะก็เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งแม่สอดทั้งเชียงรายเนี่ยก็สามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้อีกหน่อยมีรถไฟความเร็วสูงผ่านมาเส้นนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการเชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนต่างๆเพิ่มเติมจับคู่ผมผมเห็นใจความก็คือจับคู่เจรจาคู่ค้าทางธุรกิจเพราะตอนนี้เองหลังจากที่เราขีดเส้นประเทศ เรื่องของโควิด -19 เราไม่เจอกันเพราะว่าต้องคอลเรนทีนไอโซเลชันกันแต่หลังจากนี้เองเราเริ่มจะพูดคุยในการค้าขายกันใหม่แล้วเพราะจริงๆเรามีโครงสร้างเดิมอย่างที่คุณเจตว่าคือ East w e อีโค o n มิคคอ r i ริดอรมีไลเมกก็ดีหรือว่าจะเป็นวันเบลของจีนก็จะสนับสนุนเรื่องของการค้าการขายได้นะครับ